สำหรับใครที่พลาดงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนป่าเหวเราเปิดจำหน่ายให้รับชมย้อนหลังแล้วครับ1วัน1,500บาท3วันราคา3,900บาทรับชมทางออนไลน์ตลอด3เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2566พร้อมสรุปบทเรียนทุกเซสชั่น เนื้อหาเข้มข้นเจาะลึกมองเห็นอนาคตก่อนใครพร้อมข้อคิดในการรับมือกับความไม่แน่นอนสำหรับผู้นำยุคใหม่ตัวจริงที่จะทำให้คุณไม่ตกเหว ผมว่าปีน้าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยคนเนี่ยเกิน40%บอกว่าตัวเองเนี่ยเบิร์นเอาล่ะแต่ผมเชื่อว่ามันกำลังสะท้อนว่าเราพาตัวเราเองนี้ออกจากเวทีโลกอนาคตเนี่ยเมืองจะแข่งกันดึงคนเก่งแข่งกันสร้างคนเก่งไม่ใช่ไทยสร้างได้ไหมไม่ให้ดึงคนเก่งได้ไหมสุดท้ายอยู่ไม่ได้หรอกโอกาสสุดท้ายที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดกับงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหว This is the standard podcast eye opening for your ears. Open relationship podcast ที่เปิดดูความสัมพันธ์ชวนสงสัยและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น Come closer for better understanding. และเราก็อยู่กับรายการ Open Relationship นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องหนึ่งเรื่องที่เอาจริงนะตอนแบบคุยประเด็นกันหนูสุกว่า มาเอามาคุยได้จริงเหรอปรากฏว่าพอคุยไปคุยมาเฮ้ยเรื่องใหญ่เหมือนกัน,นเนี่ยน่าคือเรื่องของการบอกรักครับอาจารย์ฟังดูอาจจะดูชวนฝันดูแบบอุ้ยหวานๆแกแบบฉันรักแก,กแกรักฉันแต่ความจริงคือคือมันมีประเดะ็อนอะไรมากกว่านั้นที่แบบเราจะมาชวนคุยกันในวันนี้เพราะว่ามันคืออา,าิบายว่ามันคือเย์แอเรียของความสัมพันธ์เฮ้ยการบอกรักน้วยนะอาจารย์จะเป็นได้ยังไงบ้าเป้าอา้าวคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าดูจาก ประสบการณ์ของคนเยอะแยะเลยเนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งของดิฉันนะคนเนี่ยบอกรักก็ไม่เป็นบอก hmm. เลิกก็ไม่เป็น <laughs> แล้วมันก็กลายเป็นบอกรักก็ลาบากบอกเลิกก็ลําบากคือกลายเป็นเป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วยุ่งมาก <c oughs> ของของความสัมพันธ์นะคะแต่ตอนนี้เราพูดเรื่องบอก,บอกรักกันก่อนบอกรักมันยากยังไงนึกก่อนทุกคนคุณผู้ชมนึกดูนะว่าการบอกรักมันยากยังไงลองคิดดู ก็ไม่ได้ยากปาก็บอก m, อาจารย์หนูรักอาจารย์นะอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วความยากของมันนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าไอ้ความยากของมันคืออะไรซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วความเสี่ยงใช่ใชคค่คือคือคนมักจะอยากจะเพลย์เซฟนะคะไม่ยอมรับความเสี่ยงหลายๆอย่างที่มาจากการบอกรักจริงๆแล้วเนี่ยนะการบอกรักเนี่ยคือคือคือพอเราพูดอย่างเงี้ยนะคนที่ฟังเราเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือน เหมือนมันง่ายอะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆทําทได้ง่ายๆอย่างที่หนุยบอกนะแต่เอาข้าจริงการบอกรักเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดออกมาลําบากคือจริงๆจริงๆเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตว่าสังคมไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่คนเนี่ยโดยตัวระบบความคิดความเชื่อเนี่ยคนเนี่ยไม่บอกรักและไม่แสดงความรักในทางร่างกายคือคุณไม่อยู่ดีๆกอดกันหอมกันอะไรเงี้ยใช่ไหม ไม่บอกรักกันยิ่งถ้าคุณนึกถึงในความสัมพันธ์อย่างในครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ค่อยบอกกันว่ารักกันมไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะดิฉันเองเนี่ยเคยเคยเคยทวีตไว้นะคะว่าความรักเนี่ยมันเป็นการกระทําไม่ใช่คําพูดคือคุณคือคุณสามารถจะแสดงออกให้คนที่คุณรักเนี่ยรู้ได้ว่าคุณรักเขานะ ด้วยการกระทำเล่นจริงแล้วถ้าถึงแม้ว่าถ้าคุณจะพูดบอกว่าเออฉันรักเธอนะแต่คำพูดนะั้นมันว่างเปล่ามันไม่มีการกระทำอะ่ะแสดงความรักรองรับเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายทีนี้ทำให้เวลาที่พูดถึงเรื่องบอกรักเนี่ยดิฉันมักจะนึกถึงทวีตอันนั้นนะของตัวเองอความรักคือการกระทำไม่ใช่คำพูดเอาอย่างนั้นก็ไม่ต้องบอกก็ได้ดิใช่ไหมอย่างนี้ตั้งคำถามจากเมื่อกี้ของอาจารย์เลยว่า ถ้าหากว่าเรารักกันแล้วเราไม่ต้องบอกรักได้ไหมเราทำแบบมีแต่มีแต่การกระทำได้ไหมคุณผู้ชมว่าไงคอมเมนต์ Comment ไว้ข้างล่างอ่ะแล้วต้องทำยังไง <c oughs> อ่ะการแสดงถ้าถ้าความรักคือการกระทำเนะี่ยการกระทำแบบไหนอ่ะคือการแสดงความรักไม่ไม่เอาไม่เอาพูดนะกระทำเนี่ยกระทำแบบไหนหาหนมให้กินอ่ะสมมติสมมติเราลองจินตนาการนะว่าตอนนี้เราอยู่ในสเตจของคนที่แบบว่าเป็นคนคุยกันอยู่คนคุยคุยกันคนคุยคุย,คยแบบว่า เออเราจะทาไงให้เขารู้นะว่าเราชอบแล้วมันจะพัฒนาเป็นสู่ความรักอะไรอย่างงี้ล้วก็คงแบบอืมชลิดาพรเธอไปดูหนังกับเราไหมอย่างเงี้ยห,หรือว่าแบบชริดาพรเรารู้ว่าเธอชอบกินเต้าถึงซื้อเต้าถึงมาฝากกินไม่เป็นวะคุณ <laughs> อาจสวยได้ซื้อเต้าถึงมาให้ฉันเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์สมมติเราอ่ะสมมติเราพูดถึงสเต็ปคนที่แบบคนคุยคุยก,กันกำลังจะเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบ โอเคการกระทําบางอย่างมันาจะมันอาจจะนําเสนอความรู้สึกบางอย่างเช่นชวนไปเดทชวนไปกินข้าวชวนไปนู่นนี่นั่นเพื่อให้รู้ว่าโอเคฉันชอบเธอแค่ชอบนะแต่พอวันที่กลายไปเป็นแฟนกันแล้วก่อนนนเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงแบบสเตจจากตรงเนี้ยไปอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างของเรื่องของการบอกรักคือนี่นี่ขอขอขอ,ขอ,อนาเสนอเบื้องหลังการถ่ายทำของเราวัน<ฆ>นี้นะคะคนที่ขณะเนี้ย<ฆ>เรากรากํกลังเทปรายการนี้อยู่เนี่ยนะ คนรอบๆตัวเราหลายคนเนี่ยบอกว่าเขาเริ่มความสัมพันธ์โดยไม่เคยมีการบอกรักอยู่ดีก็กลายเป็นแฟนกันไม่ต้องคน,งนรอบๆตัวคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามอาจาย์นี่ก็ใช่ค่ะ <laughs> แต่จริงๆเนี่ยขอถามใครก็ตามที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะว่าถ้ามันมีคนมาคุยกับคุณมานั่นนี่กับคุณนะนะแล้วคุณชอบเขาแล้วเขาไม่บอกคุณเลยว่าเขารักคุณนะ <laughs> เขาก็หาหนุ่มให้คุณกินซื้อเต้าถึงให้อะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> แต่เขาไม่บอกอะ่ะเขาไม่พูดว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอนะคุณจะกล้าทึกทักไหมว่าเขาชอบคุณแรงมากแกแรงเกิน <laughs> นึกดูดิเออว่ะสมมติว่าเขาทำทุกอ,อย่างแบบคนที่มันชอบกันสมมติธนิรพรสฉันชวนเธอไปเที่ยวเชียงใหม่ฉันชวนเธอไปดูหนังฉันชวนเธอไปกินข้าวแต่ไม่เคยพูดเลยว่าชอบอไม่เคยพูดเลยว่ารักแล้วตกลงเธอรักฉันไหมวะ คือคือไอสถานการณ์เนี่ยตกลงเนี่ยเธอรักฉันหรือไม่เ,ออเราจะเดินต่อไปจากนี้ได้ไหมเนี่ยมันดูเหมือนมันต้องการประโยคเนี้ท,ที่ที่ต้องบอกมาว่าเอ้ยฉันรักเธอนะใช่ไหมมันคือถ้าไม่มีประโยคนี้ออกมาเนี่ยมันมันจะเหมือนคุณถูกโยนอยู่ในพื้นที่สีเทาแล้วอาจจะเทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอใช่ไหมคุณก็ไม่อยากทึกทักเองก็เลยทำให้พวกเราจำนวนมากเลยนะคะ คืออยากจะเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะชอบกันเนี่ยก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกรักเรากูจะได้รู้ว่ามึงรักอะไรเงี้ย uh. ในขณะเดียวกันก็อยากจะบอกเขาด้วยว่าฉันก็รักเธอนะอ uh. แต่ทําไมไอ้การบอกรักบอกฮูดออกไปว่าฉันรักเธอเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากคุณเชื่อไหมมันจะมีสถานการณ์นะคำถามยอดนิยมนะคะใครลอง Google ดูนะ มันจะมีคำถามแนะนำ how to บอกรักออต้องใช้ด้วยเหรอวะต้องซิ้ o o o l l e เลยเหรอเออคือคือ how to บอกหนว่าจะบอกรักจะบอกรักคนอีกคนหนึ่งนี้ได้ยังไงแล้วเหตุผลที่มันยากอาจารย์คือมันมันยากเพราะอะไรอ่ะทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องยากคือที่มันเป็นเรื่องยากเนี่ยคุณลองคิดทบทวนดูดีๆนะคะว่าเอาคุณชอบๆกันอยู่ซื้อเต้าถึงให้กินทำนู่นทำนี่ทำนั่นชวนไปนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนแบบเออมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่วันคุณพูดออกมาว่าฉันรักเธอนะนะคะคำพูดประโยคเนี้ยคุณรู้อยู่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณนะพูดออกไปแล้วอย่างอย่างไรชีวิตก็จะเปลี่ยนและไม่รู้มันจะเปลี่ยนไปทางไหนมันจะเปลี่ยนไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมชีวิตมันจะเปลี่ยนเพราะเวลาที่คุณพูดว่าฉันรักเธอออกเนี่ยนะคะฟังมันอาจจะดูโบราณนะ I love you เนี่ยนะคะมันมันมันไม่ใช่แค่การบอกความรู้สึกนะแต่มันเป็นการเชิญชวนว่าเอ้ยเราลองพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมลองเดินร่วมทางชีวิตกันไหมมันไม่ใช่แค่บอกความรู้สึกไงมันเป็น invitation ว่าเราเดินร่วมทางเราลองพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมใช่ไหมคือประโยคนี้มันจึงทําให้ชีวิตเปลี่ยนไงอ่า พอประโยคนี้มันทําให้ชีวิตเปลี่ยนการพูดประโยคนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วอะไรสักอย่างในชีวิตเราจะเปลี่ยนไปหรือเป<อ>่าจะมันเลยกลายเป็นเรื่องยากมากคือไม่ใช่คือมันเปลี่ยนแน่นอนเน่ยเพราะว่าคุณกําลังชวนคนอีกคนหนึ่งว่าเราเราจะเราเราจากตรงเนี้ยเทาเานี้เราเดินไปสู่ความชัดเจนบางอย่างไหม,มใช่ไหมทีนี้ไอ้คนที่อีกฝ่ายหนึ่งที่คุณบอกรักเข้าไปเนี่ยมันสามารถจะตอบอะไรคุณได้หมดทุกอย่างเลย ใช่ไหมคือคือถ้าเขาตอบปฏิเสธคุณมาเลยมาเลยอย่างอย่างนุ้ยบอกคนที่นุ้ยชอบว่าเออเราชอบเธอนะเรารักเธอนะใช่ไหมก็คือคุณเป็นอินวิ a เทชันว่าเราพัฒนาความสัมพันธ์กันดีกว่าแล้วคนนั้นบอกไม่เอาไม่เอาทำไงอะ่ะดีไหมชอบความชัดเจนชัดเจนดีแต่ว่านึกภาพว่าถ้าคนที่ต้องบอกหักเราได้รับคำตอบนั้นแน่นอนว่าอ่ะเสียใจแหละ มันต้องเสียใจหรือรู้สึกแบบเสียเซล์บางอย่างหรือแบบมันลดทอนอะไรบางอย่างในตัวมันรู้สึกเสียความมั่นใจไปก็เป็นไปได้หลายๆอย่างมันเป็นไปได้หลายทางมากแต่แต่คนเนี่ยเชื่อไหมว่าคนเนี่ยจะกลัวสถานการณ์เนี่ยกลัวถูกปฏิเสธใช่ไหมคะก็คือพอคุณเลิกพูดไปแล้วเขาปฏิเสธคุณเลยนะคุณคุณรู้สึกว่าสถานการณ์นี้เป็นอะไรที่น่ากลัวเลวร้วายที่สุด อเอาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเวลาที่คุณบอกรักคนแล้วเขาปฏิเสธุยกูไม่เอาดด้วยกับมึงมันมันมันเจ็บปวดมันเพนฟูลนะแต่ว่ามันชัดเจนไปเลย <c oughs> สถานการณ์ที่ดีฉันว่ามันหน้าเวียนหัวกว่าก็คืออะไรที่เออแบบไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ได้ตอบรับคุย,ค,ยคุยกันไปก่อนอคุยกันไปก่อนดูกันไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเอาตกลงมึงเอาไงวะแต่อันนี้ต่างหากที่หน้าเวียนหัวกว่า ซึ่งดาว่าหลายๆคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุยไปก่อนแต่เราไม่ได้เป็นรายกันเนาะมีหลายคนใช่ไหมเป็นโซนต่างๆคือคือคคือขอย้ําว่าตรงเนี้ยอะไรเท่าๆเนี่ยจริงๆแล้วน่าอึดอัดนะคะมากกว่าเพราะมันไม่รู้ว่าจะไปยังไงแล้วมันไอความเท่าๆเนี่ยบางทีมันยืดอยู่นานมากค่ะ ช่ไหมกว่าจะรู้ว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะคุณก็จะกระวนกระวายต่อไปเรื่อยใช่ไหมคะอันนี้คนก็เลยคือคนอาจจะก,กลัวสถานการณ์พวกเนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากบอกรักในกรณีลหลังเนี่ยที่อาจารย์พูดอยู่อนึกภาพเหมือนคุณดูหนังโรแมนติกคอมดี้สักเรื่องหนึ่งคุณลุ้นอยู่ทางเรื่องฮนะแต่ทางเรื่องอันนั้นอะ่ะบางทีมันแบบ3ปีของคนคนหนึ่งสีปีสิบปีของคนคนหนึ่งอะ่ะ เฮ้ยมันคนเรามันอยู่ในความแบบไม่ชัดเจนได้นานขนาดเลยอะแบบอาจารย์คือดูในหนังมันก็ดูโรแมนติกดีเนอะป่ะเฮ้ยฉรุนนะแกขอสลากันเป่าวะแต่ในชีวิตจริงคือแบบบอกกูเถอะกูรออยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าดูจากคาถามทวิตรักนะที่เข้ามาในช่วงหลายปีเนี้ยคนทนไม่ค่อยได้อ่ะใช่ไหมกับกับอะไรที่เทาๆแล้วคุณก็อยากได้ความชัดเจน คือโอโหนุย้ยถ้าเกิดนุ้ยมา3ปี4ปี5ปีของชีวิตนะเสร็จแล้วพอถึงเวลาเนี่ยมันกลายเป็นไอคนอีกคนหนึ่งมาตอบคุณว่าทั้งทั้งหมดที่ผ่านมานี้ไม่ใช่อ่าแล้วทําไงมึงทําให้กูเสียเวลา5ปีในชีวิตอะไรเนงะี้ยเราคิดกับแกแ,แค่เพื่อนแต่ผ่านไปสิบปีวนะซึ่งจริงๆนะคะจริง,รงๆนะขอตีความนิดนึงนะเท <laughs> ่า<ะ>ที่ดีฉันสังเกตดูนะเวลาที่คนบอกว่าเออเราลองคุยกันดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เสร็จแล้วก็เอาลองคุยกันไปอคุยกันไปหปีเสร็จแล้วก็ไอ้คนที่บอกว่าลองคุยกันดูก่อนราบอกเออที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่อ่ะคือจริงๆเนี่ยก็คือคุณคุยกันดูเสร็จแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งคุณรู้ว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมคุณก็แบบเรียกว่า รักษาโปรเทคเ l ลของตัวเองด้วยกันบอกเฮ้ยจริงๆไม่ใช่นะเธอเข้าใจผิดไปเองเอา,อามึงให้กูเข้าใจผิดอยู่ตั้ง5ปีแรงมากแกอ,อย่าเงี้ยนะคะคือคือ,อสถานการณ์การบอกรักและพื้นที่สีเทาเนี่ย <ทะ S 1> จึงเป็นเรื่องที่ยากเย็น <ทะ S 1> ก็เอาเป็นว่า <ทะ S 1> ถ้าคิดเร็วๆก็คือเวลาที่คุณจะบอกรักออกไปเนี่ยพูดออกไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วคุณก็กลัวความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ บอกรักอืแต่ไม่บอกรักก็ไม่ได้อ่ะเมื่อกี้จบไปนะหนึ่งประเด็นว่าจริงๆอ่ะการบอกรักที่เราบอกว่ามันแบบอยู่ในแกรี่มันคือความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ไหนจบบวกจบลบไม่รู้แต่ทีเนี้ยอีกคนหนึ่งอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งที่แบบไม่บอกเลยไม่บอกเลยไม่บอกรักแม้แล้วนั้นแต่ว่าแต่ว่าอะไรนะแ,แต่ว่าแสดงออกเชื่อว่าการแสดงออกเป็นการสแสดงความรักเป็นการสื่อสาร ก็แสดงให้รู้แล้วว่ารักทำไมไม่รู้หลักแม่คุณนะค,คือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอะเนื่องจากมันเป็นเป็นเกรย์เอเรียนะคะเป็นพื้นที่สีเทาใช่ไหมมีคนหนึ่งที่แสดงออกกับคุณหูแบบดูห่วงหาอาทรทำนู่นทำนี่ที่คุณแฮปปี้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ คือทีคุณอย่าอึ้งกรุณาอย่าอึงบบบ้งคุณเข้าใจผิดแต่มึงเข้าใจผิดนะออใช่ไหมเอาบางคนเนี่ยนะดิฉันจะบอกให้คนที่ขณะนี้นะคะอยู่ในห้องเนี่ย <c oughs> หลายคนทําหน้าสแสดงว่าเคยเจอมาก่อนในชีวิตนะคือคุณทึกทักเอาเอง <c oughs> ว่าไอที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยเพราะเขาเขารักคุณเสร็จแล้วพอถึงเวลาให้ไม่ใช่อ่ะคุณเข้าใจผิดใช่ไหมอันนี้ก็น่ากลัวอีกอะทึกทักเอาเองเนี่ย เพราะฉะนั้นการบอกรักมันจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่พ้น mm. ทำให้เกิดความชัดเจนมีแคสแคสหนึ่งเป็นเคสของเพื่อน mm. มีอยู่ว่างี้ค่ะอาจารย์คือเคยอยู่ในคอนสิธ์กับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเป็นคอนเสิร์ไม่มีชื่อเราแบบว่าไม่เคลียร์คัดชัดเจนกันว่าเราเป็นอะไรกันแต่ว่าการกระทําของเขาทุกอย่างเขาทาแบบดีมากเนืกอวะเขาดูแลเราเหมือนแฟนคนหนึ่งเขาแบบนู่นนี่นั่นนี่นั่นจนวันหนึ่งเราไปถามเขาว่า เธอตกลงเราเป็นอะไรกันอะแล้วแบบเธอรักฉันไหมเขาตอบหนูว่าเธอดูไม่ออกจริงเหรอว่าทุกสิ่งที่เราทําให้อ่ะเราทําเพื่อเธอไงเขาบอกแล้วมันแปลว่ารักไหมล่ะมึงไม่รู้ไงอย่างงี้ต้องตอบไงดีคาจานเขาตอบยังไงอะก็อะไรเขาตอบแค่นี้เลยบอกว่าเธอไม่รู้เลยเหรอว่าที่เราทําไปให้ทั้งหมดอะมันมันแบบม,แบบมันแสดงว่าอะไรมันแบบมันหมายความว่าอะไรไกูกูกูเดินหนีเลย <laughs> กูออกมาแล้วเลยไม่เข้าใจแล้วแบบไม่เก็ตเลยไม,ไม่เก็ตเลยว่าเนี่ยคือจำอะไรอยู่แต่สถานการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ที่อันตรายมากนะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาได้แสดงออกทุกอย่างที่จะทำได้สมมุตินะว่าเขารักคุณกูณแสดงออกทุกอย่างแล้วไม่รู้อ่ะใช่ไหมเสียความรู้สึกทําไมไม่รู้ล่ะพูดสิจะได้รู้หรือเ <c oughs> ปล่า <c oughs> มันก็มีหลายคนนะแบบพูดสิจะได้รู้กับ,บบางคนเขาก็รู้หรือว่าแต่กลัวว่าจะรู้แล้วจะย้อนกลับไปเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่า เออกูคิดไปเองอะไรเงี้ยคือคือสถานการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจึงสุ่มเสี่ยงหมดใช่ไหมคะก็คือคุณแสดงออกอย่างเดียวโดยที่คุณไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกให้ยเธอต้องรู้ดิคุณคุณคุณทั้งหลายค่ะคุณไม่มีความสามารถในเชิงจิตสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการกระทำเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงนะว่าเออรู้สึกยังไงคือในที่สุดน่ยคนเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรมัน มันถึงเวลาหนึ่งมันต้องการคําพูดบอกกูมาว่า<อ>รู้สึกอย่างไรใช่ไหมรู้สึกตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ต้องไปคิดค้นหาวิธีบอกรักะนะคะทีนี้การบอกรักเนี่ยนะมันก็มันมันลำบากเพราะเราอยู่ในสังคมที่มันมีสคริปต์ ว่าใครต้องเล่นบทอะไรและใครทำยังไงดิฉันเรียกมันเวลาอยู่ในห้องเรียนจะเรียกันว่า heterosexual script heterosexual script ใช่ไหมก็คือผู้ชายต้องเป็นฝ่ายริเริ่ม,มเป็นฝ่ายนำผู้หญิงรออยู่ในฐานที่ตั้งและคอยตอบสนองใช่ไหมเอาทีนี้อาคุณก็เล่นตามสคริป์นั้นผู้ชายก็ไม่กล้าบอกรักเพราะคุณรู้อยู่ว่าการบอกออกไปว่ารักเนี่ย สถานการณ์ที่มันตอบกลับมามันเป็นอะไรก็ได้คุณ <c oughs> แห้วก็ได้ค <c oughs> คุณง,งงงก็ได้อะไรก็ได้ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณอาจจะเสียความสัมพันธ์ที่ <c oughs> ดูดีที่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือความเสี่ยงมันสูงผู้ชายที่ควรจะต้องเล่นตามสคริปก็มักไม่ค่อยกล้าบอกรักใช่ไหมกลัวกลัวความเสี่ยงผู้หญิงก็เฮ้ยกูรอมึงอยู่นานมากแล้วรอในฐานที่ตั้งเล่นบทหญิงดีนะคะ ฉันมาเธออยู่เออแล้ว<อ>ม<อ>ึงไม่อะไระไ<ม>สัที<ก>ใช่ไหมทีนี้ก็เลยคุณก็จะเห็นนะว่ามันก็เกิดเกิดเครื่องมือนะคะในการฟาซิลิเทตอำนวยความสะดวกในการบอกรักใช่ไหมหน <c oughs> ูเกียดคาว่าอำนวยความสะดวกมากแล้วมาดูแบบเห็นภาพมากเ <c oughs> ช่น <c oughs> อ้าวเช่น <c oughs> เกิดเ,เ,เ,เทศากาล <c oughs> คุณลองไปดูเทศากาลในที่ต่างๆนะใช่ไหมอย่างเทศากาลที่คนคนทั้งโลกเนี่ย คนเกือบเกือบทั้งโลกรู้จักดีคือ,อควันวาเลนไทน์สเปนทส์เดย์14กุมภาพันธ์เนี่ยใช่ไหมในบางวัฒนธรรมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมวันวันวันที่14กุมภาพันธ์ก็เป็นวันที่ผู้หญิงเนี่ยแสดงออกถึงความรักด้วยการเอาช็อกโกแลตไปให้ผู้ชายาที่ตัวเองชอบถูกป่ะเป็นการบอกรักใช่ไหมอ้าวเสร็จแล้วก็1เดือนผ่านไป14มีนาคมนะคะเป็นวันวาเลนไทน์เสรผู้ชายต้องให้ของขวัญตอบ ใช่ไหมก็คือพูดง่ายว่าอเทศกาลแบบเนี้ยเป็นเทศกาลที่เอื้อให้ผู้หญิงบอกรักผู้ชายก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือในบางวัฒนธรรมที่บอกว่าวันที่29กุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีมีหนนะคะเป็นวันที่ผู้หญิงสามารถขอผู้ชายแต่งงานได้ในบางวัฒนธรรมคือมันต้องอำนวยความสะดวกไอ้ heterosexual script เนี่ยผู้ชายก็ไม่ยอมบอกรักกลัวนะคะผู้หญิงบอกกูรออยู่นานมากเอาไงมันก็ต้องเกิดเนี่ยช่องทางอำนวยความสะดวก แต่จริงๆแล้วนี่พูดถึงเทศกาลนะคะเดี๋ยววันที่ส1เดือนสิเอนี่ยถือว่าใน,ในบางวัฒนธรรมถือเป็นวันคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นก็ไหนๆหลายๆคนที่ฟังเราอยู่ถ้าเกิดโสดอยู่นะคะก็ะช้อปปิ้งให้สบ<ช>ายใจเพราะว่าในบางวัฒนธรรมนะคะเราก็จะได้โคสลดต่างๆแอปสซมแอปฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจยาจะพูดว่าโฆษณาเข้าได้เราพูดได้ทุกเรื่องค่ะเราบอกเลยว่าเรื่องความสัมพันธ์มันเกี่ยวโยงกับทุกอย่างในชีวิตของคุณพูดเลยนะพูดเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพด้วยว่าค่ะอาจารย์คือนอกเหนือจากในอย่างที่อาจารย์เล่ามาว่าในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ลองไม่ต้องการคนไทยเรากันเองเหมือนกันผู้ชายต้องบอกก่อนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์บอกก่อนไม่ต้องใครคะยัยเหม่ยลี่รถไฟฟ้ามาหานเธอคนอะไรมาโปรแกรมตัวเองมาทั้งชีวิตบอกว่าแม่ไม่ให้บอกชอบผู้ชายก่อนไม่ดูน่มันดูแรดมันดูน่าเกเลียดอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งอายุสามสิบลแม่มาบอกว่าอ้าวฉันพูดงั้นเหรอก อุ้ยใจร้ายจังแกอ้าวแต่เวลาที่เวลาที่คือคือคือคนในในเฮตโรเซ็กชวลสคริปต์เนี่ยผู้หญิงก็มีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะมันมีสคริปต์อย่างเงี้ยบังคับคุณอยู่ว่าผู้หญิงดีๆเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณคุณเสี่ยงบอกรักออกไปคือคุณมีความสึกว่าในชีวิตนี้ถ้ากูไม่ทําออกไปซะมันคุณอาจจะพลาดคนดีๆคนหนึ่งไปคุณบอกรักออกไปเนี่ยคุณบอกรักก่อนอใช่ไหมคุณก็อาจจะถูกสถาปนาให้เป็นสัตว์ใหญ่ใช่ไหม <laughs> หรือไม่ก็เป็นดอกไม้มีสีอะไรเงี้ย <laughs> ใช่ไหมก็อ้าวก็ไม่ก็มันเข้าใจไงว่าการบอกรักไม่เป็นเรื่องยากทีเนี้ยมันก็เลยมีคนคือบอกอยากบอกรักอะ่ะแต่ขอบอกรักโดยไม่ต้องพูดว่าฉันรักเธอคุณผู้ชมนี้ไม่ใช่เรื่องแบบว่าโกหกหรือแบบเรื่องแต่งนะไปเซอร์กูเกิลดูมันมีวิธีการบอกรักโดยไม่ต้องพูดคําว่า I love you ขอสักตัวอย่างได้ไหมครับมันก็จะมีประโยคครับเราเรียนภาษาฝรั่งกันก็แล้วกันนะคะเพราะพูดภาษาไทยแล้วมันจะนึกไม่ออกนะคะเช่นค,ค,คุณคุณแทนที่คุณจะบอกว่าฉันรักเธอคุณบอกว่าคุณบอกคนอีกคนหนึ่งว่า you mean so much to me คุณใจลายมากกับฉัน you mean so much to me <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เธอมีความหมายในชีวิตฉันมากนะอะไรเงี้ย you mean so much to me คือโอเคเราเข้าใจไอ้การบอกรักก็เรื่องหนึ่งแต่เวลาเราได้ยินคำพูดบางเนี้เมื่อกี้ก็บอกอาจารย์ว่า ก็โรแมนติกดีนะคะเราเป็นความหมายในชีวิตเขาเลยนะคะอาจารย์ถามว่าแต่เขารักเธอไหมล่ะ <laughs> <laughs> ช็อตช็อตช็อตฟิลเ <laughs> อาเอาเอาเราเอาน,นี่พูดเป็นภาษาฝรั่งเดี๋ยวไม่เก็ตนะคะหรือแปลผิดอถ้าอยู่ดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆคือมันมีเกิดสถานการณ์ <คะ S 2> ที่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกหนุยว่าเอคุณมีความหมายในชีวิตฉันมากนะ,ะคุณสําคัญในชีวิตฉันมากนะคุณจะเข้าใจว่าอะไรหนูจะเข้าใจว่าเขารักหนู หายากไว้บางคนก็เออมันจะมันจะเกือบดีใจอะวาบเสร็จแล้วหยุดวาบดีใจนะคะแล้วก็หยุดปึ้งทันทีอ้าวตกลงอืมออแต่ว่าหนึ่งเมื่อกี้ขึคว่าเขารักหนูอาจารย์อาจารย์พูดนี่แหละก่นคือแบบอ้าวเออเขาไม่ได้รักกูประวักูแค่มีความหมายเออใช่ไหมก็คือคือมันมันเหมือนกับพยายามจะหาคํา และหรือการกระทำม,มาแทนที่การบอกรักออกไปตรงๆนะคะโอ้โหพวกเราคิดค้นอะไรต่ออะไรกันมากมายใช้แบบเรียกว่า Creativity สูงมากแต่ในที่สุดเนี่ย <laughs> มันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยบรรลุวัตถุประสงค์คือมันเลี่ยงไม่พ้นที่จะในที่สุดวันหนึ่งต้องบอก,ออกไปว่าฉันรักเธอนะและก็พอฉันรักเธอนะปุ๊บ นะคะชีวิตมันเปลี่ยนอย่างที่บอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> การบอกลากเนี่ย L O V E หรือแบบรอเรือแม่กาศก็การเรื่องยากขนาดนี้นะทุกคนคือใครจะไปคิดว่าว่าแบบเราเลี้ยงบาลีกันเยอ่มกันนะจริงจริงเออเออ,เอ,อในในแบบแม้กระทั่งในสื่อในหนังในละครอะไร่าเยมันมันมีเยอะมากที่แบบเราเห็นอะไรแบบเนี้ยแบบคําอื่นที่ไม่ใช่คําว่ารักอะ่ะเราพยายามสร้างให้มันดูแมันติกแตค่ความจริงคือมันไม่ hit to the point ถูกไหมใช่แต่พอใช้การใช้คําเหมือนเนี่ย นะคะคือขอย้ำอีกทีนะใช้คำคล้ายๆอ้เนี่ยคุณมีความหมายในชีวิตผมมากนะคุณทำให้ชีวิตผมมีคุณค่ามากขึ้นอะไรเงรี้ยสมมุติ heterosexual s c r i ปตเอาผู้ชายพูดเยอะไปใช่ไหมอ่าทีนี้แต่ไม่ได้พูดว่าฉันรักเธอ,อใช่เสร็จแล้วก็อ่อก็คุยกันต่อไปแล้ววันหนึ่งผู้หญิงต่อว่าผู้ชายว่าอา้าวก็ไหนบอกเธอบอกว่ารักฉันไงบอกกูไม่ได้บอก ฉันบอกว่าเธอมีควาหมาในชีวิตคุณไมเความหมาในชีวิตฉันมาอะไรเงี้ยฉันไม่ได้บอกคุณเข้าใจผิดไปเองเพราะฉะนั้นคือในที่สุดเนี่ยนะมันยากมากเรื่องเนี้ยหนูไม่อยากฟังแล้วมันสายลากันไปอะรเสุ้้อคสการสื่อสารว่าด้วยการบอกบอกัเป็นสินเป็นสที่ต้้อง่อกคือคือ คือไม่ได้เชียร์ค่ะแต่กำลังบอกว่ามันคุณคิดดูให้ดีๆว่าคุณจะทำอย่างไรคุณลากไปอยู่ในอาณาบริเวณสีเทาเนี่ยก็ได้นะคะแต่ในอาณาบริเวณสีเทาที่ไม่ได้บอกกันออกไปตรงๆว่ารักแต่ปฏิบัติหรือใช้คำแทนที่อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ส่งผลกระทบต่อคนอีกคนหนึ่งซึ่งคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตกลงคุณรู้สึกยังไงกันแนะ่ คือไอ้อะไรเทาๆเนี่ยมันดูเหมือนปลอดภัยแต่ก็อึดอัดนะคะกับคนทั้งสองฝ่ายคือไม่ได้บอกว่าจะต้องบอกรักหรือไม่อย่างไรคือในที่สุดคุณต้องเลือกเองอว่าคุณจะเอาความชัดเจนหรือเอาความเอาเทานี้ใช่ไหมและนี่คือเรื่องราวของการบอกรักคุณใครจะไปคิดว่ามันความรักมันคือความเสี่ยงในการบอกรักคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ที่เราพูดคุยกันวันนี้เราแค่เผยให้เห็น ว่าการบอกรักบนพื้นที่ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วหลายคนน่าจะเคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นใครเคยเจอการณนี้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวขออนุญาตไปตามอ่านนะฮะค่ะก็การบอกรักเนี่ยนะพูดออกไปว่ารักเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนค่ะคุณก็ต้องเข้าใจนะคะว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางไหนก็นนไม่รู้เองนะคะและจริงๆแล้วในความรักความสัมพันธ์มีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ะะเลือกความเสี่ยงของคุณเองละกันเหมือนซื้อประกันอะซื้อพวกแบบกองทุนอ่ะอ่านดอกจันเยอะๆเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในสเตจไหนอะไรเงี้ยอ่ะใครมีอะไรอยากแชร์พิมพ์กันหรือใครมีคำถามอะไรอยากถามพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างน,น,นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s r i b e y o u t ยูทูบเดิรสตั a พอดแคสต์ด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาพูดกันเรื่องบอกเลิกเนาะมาให้มันเชื่อมกันนะครับผมวันนี้ หนูและอาจารย์เซดีพรขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับก็หนูรักเขารักหนูหนูมั่นใจเพราะเขาบอกว่า you mean so much to me อาจารย์เอาพูดเศร้ากันนะการว่าเออบางทีก็ไม่อยากคิดไปเองอ่ะแต่ทีนี้ยไอ้เรื่องคิดไปเองเนี่ยคือบางทีเนี่ยนุ้ยไม่ได้คิดไปเองนุ้ยเข้าใจถูกแล้วล่ะแต่ว่าไอ้คนนั้นนะมันเปลี่ยนใจอ้ ยิ่งพูดยิ่งแรงยิ่งพูดยิงจึกค,คือคนนั้นนะตอนแรกหมายความว่าง้นจริงใช่ไหมก็คือเป็นการเป็นใช้ไอคำพูดอื่นๆเน่ยเพื่อจะแทนการบอกรักเรื่องบาลีแต่พอไปสักพักหนึ่งกูเปลี่ยนใจที่มึงททั้งหมดนี้คุณเข้าใจผิดไปอีกก็มึงเปลี่ยนใจเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอก Open relationship the standard podcast eye opening for your ears